ทาหรณ์สำหรับรถเล็กรถเล็กหมายถึงพวกมอเตอร์ไซค์แล้วเวลาไปขับตามรถใหญ่อย่างรถโม้ปูนกับเหตุการณ์นี้ต้องระวังเพราะเขามองไม่เห็นเราหรอกค่ะสาวคนหนึ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามรถโม้ปูนหลังจากนั้นจู่ๆรถปูนเกียร์อาร์ค่ะแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นให้ดูคลิปค่ะร้องเหมือนกันเลยตกใจอ่ะใช่คุณผู้ชมนี่กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้แต่ไม่เห็นว่าสุดท้ายแล้วมอเตอร์ไซค์สาวเกิดอะไรขึ้นแต่ดูพี่เหมือนเดินหน้ารถโม้ปูนคันที่1เห็นไหมคะแล้วมันจะมีรถโม้ปูนคันที่2เขาก็เลยถอยให้คันที่2เพื่อที่จะเข้ามาในซอยแล้วมันเป็นซอยแคบแต่พี่ไม่เห็นเลยว่าด้านหลังมีสาวที่คร่อมมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วเขาพยายามจะบีบแตรปรีนเพื่อที่จะบอกอะค่ะว่าพี่มีมอเตอร์ไซค์อยู่นะโม้ปูนเห็นไหมไม่เห็นได้ยินเสียงแตรไหมไม่ได้ยินแล้วก็ถอยแล้วสาวคนนั้นหนีตายยังไงรู้ไหมคะต้องใช้เท้าแถดๆๆๆเข็นมอเตอร์ไซค์ตัวเองอะถอยออกมาแล้วรถล้มจนได้รับบาดเจ็บคลิปเหตุการณ์นี้นะคะกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้คุณผู้ชมคะเห็นบอกว่าตอนสุดท้ายแล้วรถปูนไม่ยอมหยุดจนกระทั่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะพ้นมุมกล้องไปเกิดอะไรขึ้นจากนั้นไปดูคลิปค่ะหนูพยายามเบี่ยงมาทางขวาเพื่อให้พี่เห็นพี่ไม่เห็นหนูเลยบีบแตรพี่ก็ไม่ได้ยินนั่นคือเสียงที่สาวหลังจากล้มแล้วบาดเจ็บนะคะแล้วคนที่ขับรถโม้ปูนคันที่1ลงจากรถแล้ววิ่งมาดูคลิปนี้ถูกแชร์เอาไว้ในเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return Part 6ค่ะเอามาโพสต์ไว้โดยข้อความนี้นะคะบอกว่าคุณมึงนึกจะถอยก็ถอยไม่ดูไม่ระวังอะไรเลยหรือไงอย่าบอกนะว่าไม่เห็นรถใหญ่ถ้าไม่เห็นก็ไม่ควรจะถอยซะเร็วแบบนี้ซอยแค่นี้และเป็นถนนชุมชนด้วยความปลอดภัยความระมัดระวังต้องมีมากกว่านี้คลิปนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับพี่ใหญ่ๆที่เขาชอบขับรถนะคะบรรดารถบรรทุกรถใหญ่เนี่ยค่ะโดยคนร้องเรียนนี้เขาก็มาโพสต์ผ่านเพจนะคะบอกว่ารถโม้ปูนถอยหลังมาแบบนี้ไม่เห็นเขานะคะความรับผิดชอบอยู่ไหนครับเนี่ยค่ะคุณผู้ชมและเห็นบอกว่า2ขาของเขาเนี่ยค่ะถอยจนหมดแรงแล้วแล้วรถก็ล้มลงจนรถทับขาตัวเองขยับลุกหนีไม่ได้อีกแค่ฝ่ามือเดียวคือคุณจะเหยียบร่างฉันแล้วเสียงแตรรถฉันคุณก็ไม่ได้ยินฉันพยายามจะขับเลนขวาเพื่อให้รู้ว่าฉันตามหลังคุณมาแต่คุณก็มองไม่เห็นฉันขับรถตามหลังคุณมาเกือบ1กิโลแล้วฉันผิดอะไรคุณขับรถโดยประมาททำไมคุณไม่ยอมรับโอ้โหคลิปนี้นะคะพอถูกแชร์ไปคุณผู้ชมชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นเรื่องของสามัญสำนึกของคนขับรถใหญ่ๆเลยค่ะว่าจะต้องมีมากกว่านี้รู้ทั้งรู้ว่าจุดบอดจุดอับสายตาของตัวเองมันมีเยอะยิ่งต้องระวังให้มากกว่านี้บางคนบอกนะคะว่าถ้าจอดแบบนี้รถใหญ่เขามองไม่เห็นจริงๆครับเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นคนที่ขับรถใหญ่มาตอบแทนนะคะครับแต่ว่าคือมอเตอร์ไซค์เองต้องพยายามที่จะจอดชิดซ้ายหรือขวาให้เขาเนี่ยสามารถมองเห็นกระจกมองข้างเห็นเราได้มากได้ง่ายด้วยเวลาจะถอยกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเป็นเราเองอ่ะอยู่สถานการณ์แบบนี้เฮ้ยจะหนียังไงอ่ะบางคนตกใจนี่คือขาแข็งเลยนะแต่แล้วเขาก็เว้นระยะไว้แล้วนะคะเวลาเขาก็ไม่ได้ไปจอดชิดนะแต่พอแต่จู่ๆพี่เกียร์อาร์ไงพี่ถอยแบบนี้ไงน้องเขาก็รีบเอาขาแถดๆเลยแล้วรถล้มบาดเจ็บค่ะอันตรายนะครับคุณผู้ชมครับ